หนองบัวพิชยา FC ครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนในชุดเสื้อสีชมพูหมุนจากซ้ายไปขวาครับจากหน้าจอทีวีกัปตันเจ๋งเข้าไม่ถึงครับแล้วอันตรายแล้วครับลูกนี้3คน3ต่อ2ครับแล้วซัดเลยลูกนี้โอ้โหลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับไม่มีสัญญาณครับยังไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหบอลโอ้โหเช็ดคานดักลาสพลิกเข้าในได้คืนมาที่วาโดวาโดหัวด้วยซ้ายครับบอลไม่เต็มเท้าครับเหลือสันให้สั้นๆมาเจษฎากรเปิดตัดเข้าไปแล้วแถว2ยิงมาไม่ดีลูกยังไม่ออกแล้วรักพงชูเมืองอัดเข้าไปยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่ได้ครับลูกที่อยู่พงพัฒน์เปิดเข้ามาก็ไม่มีตัววิ่งแล้วครับมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเก่งฮัวล่ามีพื้นที่ครับเก่งฮัวล่าลูกนี้โอ้โหจุดโทษแล้วครับชัดเจนเลยครับลูกนี้เข้าดวลกับนะฤทธวีกูลครับมาดูจังหวะนี้นะครับทำสมาธินิดนึงครับทั้งวอลโดย่องมาแล้วดึงจังหวะยิงลูกนี้1ประตูต่อ0เลยครับทางด้านหนองบัวพีเอฟซีขึ้นนำแล้วนะครับจากลูกจุดโทษของวอลโดบัวพิชยา FC แล้วครับทำชิงสวยป่าแล้วครับลุงนี้ด้านขวาวาโดวาโดกระชากเข้าในวาโดในกรอบวาโดแปรลูกนี้โดนเซฟครับนาริตวิกูลยังไวชัดชัยกระแทกขึ้นไปครับพลิกได้แล้วครับวาโดจะยิงลูกนี้ล็อกเข้าซ้ายปั่นด้วยซ้ายโอ้โหบอลเหิมข้ามคานครับหาเหลี่ยมอยู่แล้วเคาะกลับมาวิชัยช่วยสีนวลตั้งป้อมซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหยิงมันเหลือเกินครับแต่นาริตบินปัดได้สวยงามเลยครับจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับคู่ระหว่างหนองบัวพิชยา FC กับขอนแก่น FC นะครับก็จบหนองบัวพิชยา FC เปิดบ้านรับขอนแก่น FC ครับครึ่งหลังขอนหลังดักลาสได้ด้วยครับด้านซ้ายสุดเส้นแล้วเปิดหักกลับเข้ามาสกัดเกือบเข้าตัวเองเหมือนกันครับโอ้โหลูกนี้เจตากรลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแล้วครับเอาแล้วครับดักลาสมิเนโรครับดักลาสด้านซ้ายดักลาสด้านซ้ายครับข้างในมี2ดักลาสจี้เข้าในดักลาสเปิดลูกนี้เกรคูล่าโอ้โหทะยานเข้ามาลูกนี้ไม่แหมเสียฟรีคิกบ่อยนะครับน้องบัวจักรกิจครับตักเข้าไปตรงกลางแล้วทะยานมาลูกนี้นะครับแถว2ได้ซัดลูกนี้เซฟได้โอ้โหโอ้โหลูกนี้วนมาสวยเลยครับด้านซ้ายครับวอลโดหลุดไปแล้ววอลโดจี้ในกรอบวอลโดวอลโดเปิดโอ้โหลูกนี้กฤษณะครับสัมผัสแรกลูกนี้โอ้โหแทบอินในจังหวะสุดท้ายครับข้ามคานเฉยเลยครับบอลโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับจังหวะนี้ถอยหลังจะทุ่มไกลครับมุสตากิมทุ่มไปตรงกลางสวยเลยครับแล้วบอลตกพื้นเสาสองโอ้โหยิงยัดเข้ามาแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับโอ้โหน้องบัวพิชยะนะครับเอาชนะทางด้านขอนแก่น FC 1-0นะครับจากจุดโทษของวอลดิมิโรซัวเรสในช่วงครึ่งแรกนะครับ